สวัสดีครับสมาชิก BNN ทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับต่อธนเศรษฐ์ความเพียรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมสมาชิกของ BNN เราแล้ววันนี้เราก็มาพบอีกหนึ่งท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของพี่ท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอยากให้พี่แนะนำตัวนิดนึงว่าพี่เป็นใครมาจากไหนครับผมนี่ชื่อวรรณศักดิ์คงกลับชื่อพี่เล็กพี่เล็กครับพี่เล็กพี่เล็กอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้อายุ56อายุ56ปีครับ56ปีแล้วอยู่ที่อยู่ที่อยู่นี่ก็บ้านเลขที่648/2หมู่2ขวนศรีอำเภอบ้านนาสาสุราษฎร์ธานีโอเคพี่เล็กมีอาชีพอะไรอยู่รับราชการครูราชการครูนะครับพี่เล็กมีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้มาประมาณ2ปีแล้วครับถ้าทำงานแล้วก็เหนื่อยหอบแล้วก็ปวดเข่าทีนี้เมื่อมาทานไอ้โพโรฟิลครับครับก็อยู่ตอนนี้ที่ปวดเข่านี่หายแล้วใครเป็นคนแนะนำให้พี่รู้จักกับโพโรฟิลโพโรฟิลนี่ที่รู้จักก็เมื่อว่าก่อนเราไปกันไหมไปที่พี่แอนพี่แอนแนะนำพี่แอนพี่แอนเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับคอร์โรฟิลรู้จักคอร์โรฟิลเสร็จแล้วพอทานเข้าไปแล้วช่วงแรกทานเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างช่วงแรกทานเข้าไปแล้วก็ทานประมาณอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนแล้วก็อาการยังไงอาการอย่างอื่นนี่ก็คือจากที่ไปทำสวนมันก็สู้ได้2-3ชั่วโมงนี่ไม่กลัวไม่เหนื่อยเดินได้ตลอดแสดงว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเหนื่อยหอบแต่ไม่รอดแล้วก็ปวดเข่าตอนนี้นี่เขาหวานอยู่ก็คือทานคอร์โรฟิลต่อเนื่องมาตลอดเลยตอนนี้ก็ส่วนมากก็ตลอดครับทานมาตลอดไม่ขาดที่บ้านก็คือประทับใจละตอนนี้อาการของเขายังมีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วเหนื่อยพวกนี้ล่ะไอ้เหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยแล้วผมไม่เหนื่อยแล้วครับโอกาสเหนื่อยมีน้อยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากอะไรให้กับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางบ้านครับคุณเราถ้าว่ามีอาการต่างๆครับขออยากว่าลองดูนะต้องลองก่อนครับลองดูก่อนนะแต่ถ้าทานจริงๆเนี่ยตามที่ความคิดของตัวเองนะถ้าคุณเรานี่ถ้าเรากินเพื่อบำบัดใช่ไหมเราทานน้อยๆได้แต่เหมือนผมนี่ก็ประมาณวัน10ซีซีที่กินเมื่อก่อนนะเช้า5ซีซีเย็น5ซีซีครับกินได้จริงก่อนคือตั้งใจกินก่อนตั้งใจกินก่อนเราเสียเงินซื้อแล้วครับซื้อแล้วทีนี้ก็กินครับถ้ากินเรากินให้เยอะกินให้เยอะมันได้รักษาครับได้รักษาเห็นผลได้เร็วแต่ถ้าเราทานน้อยๆบางทีมันเห็นผลช้าใช่ครับก็ประทับใจประทับใจแล้วก็วันนี้ก็ยังทานยังทานตลอดทั้งครอบครัวทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชายครับโอเคก็นี่ครับนี่คือประสบการณ์ของพี่เล็กนะครับที่เป็นคุณครูมาตอนนี้ทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นนะครับก็อยากฝากไว้นะครับกับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่กับเคสหน้ากับ BNN Innovation นวัตกรรมใหม่สำหรับสุขภาพของคุณครับสวัสดีครับครับ